นับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda ด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากต่างคนต่างความฝันแต่ทุกคนมีใจเดียวกันนั่นก็คือหัวใจแห่งฮิปฮอปผู้เข้าแข่งขันท่านใดจะคว้าสร้อยไปจากพีดีของเราได้ไปชมกันต่อเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาของพวกเขาไทยสไตล์ทีมดาแจ๊สกันแล้วล่ะครับผมได้จิมแรปไทยคุณไม่ฟังได้ไงถ้าไม่ฟังจะเสียใจจะบอกให้ดาจิมชื่อนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะเขาคือตำนานเจ้าของฉายาดาจิมแรปไทยดาจิมคือหนึ่งในเรื่องเล่าของแรปอันเดอร์กราวด์โดยบทเพลงเสียดสีสังคมจนถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมมาแล้วด้วยน้ำเสียงและวิธีการแรปอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นแรปสตาร์คนหนึ่งของเมืองไทยกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่ใครๆต่างรู้จักดีว่าเขาคนนี้คือดาจิมแรปไทยมาดูการคัดเลือกของดาจิมแรปไทยครับจะเป็นอย่างไรน้ำซดยกหมดไม่มีแหลบมดถึงเวลาแรงหมดไม่มีหดลบถึงเวลาผมตัดแล้วก็หลดลบแล้วก็ใครจะได้ก็ติดลบลิ้นพันกันแล้วเออลิ้นพันกันแล้วเหรอมันก็มีโอ้ sorry man จงมีค่าอย่างมรกตมีใจสู้อย่างทอระหดสร้างผลงานหนังกรกนกทิ้งให้ลูกหลานเป็นมรดกกูไม่ได้เทพระดับพระการไม่ได้เก่งแข่งสอนพระรามแค่มนุษย์ลูกทรงดูอ่อนแอแต่ใจกูเข้มแข็งระดับพระรามsorry อยู่ไกลจากกรุงเทพแต่ว่ายังคงดันโดนเพราะว่ายุคและสมัยของรับเติมเข้มข้นสไตล์ก็หลากหลายแล้วก็ดังๆหน่อยดังๆไม่ได้ยิน How much you paid ราคาอนาคตของตัวกูพวกกูจะ get rich พาแม่พี่ไปบิงซูนะ what no what I wanna be asked to be sorry ไม่มีความมั่นใจไม่มีพลังเสียงแล้วก็หลุดในสิ่งที่ตัวเองจดมาตะกุกตะกัก sorry เลยว้าวสวัสดีค่ะหนู AKA ยูกิอายุ10ขวบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัดประวีรัชตะดำรงกุลค่ะ AKA ยูกิค่ะหนูอายุ10ขวบค่ะเริ่มฝึกร้องเพลงมาหลายปีอยู่ค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งฝึกแรปมายังไม่ถึงปีค่ะสวัสดี HMGM หนูชื่อยูกิวันนี้จะมาแรปให้ฟังการแรปมันเป็นเพลงที่ไม่รอจังหวะเราเลยค่ะคือคนที่มีไหวพริบแล้วก็เก่งเท่านั้นค่ะถึงจะร้องได้ค่ะแย่แย่สวัสดีค่ะหนูชื่อว่าน้องยูกิถึงจะเห็นหนูตัวเล็กๆตั้งเพจแบบไซมินิวันนี้หนูจะนัดทรายวันนัดทรายแบบมีสติเผื่อจะถูกใจกรรมการและข้อการชวนมีเดอะมานี่ Y to the U to the K to the I อยากฝากบุคคลทั้งโลกว่าหนูนั้นชื่อยูกิไงเด็กน้อยที่อยากจะแรปก็เลยมาแรปแบบฟ้าได้แป๊บเลยก้าวเข้ามาแบบไม่ได้แอบใครๆก็บอกว่าหนูนั้นแซ่บเพื่อนๆหนูคุยมีมากมายทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเขาชอบฝีมือบนหนูนั้นได้หนูบอกตัวเองว่า I can fly ป้าป้ามาม่าคุณครูก็อยากให้มาหนูว่าจะได้รางวัลก็จะไปฝากพี่ป้านะอย่าเป็นดุ้นใหญ่แบบที่ใจหนูฝันไฟก็เพราะว่าหนูใส่ใจก็เพราะว่าหนูใส่ใจฮะแย่แย่ฝันสักวันคุณใจพบเธอวันนี้ก็เลยต้องมาเจอไม่ใช่เอาแต่ละเมอเพอทุกวันฝันเพราะหนูนั้นก็มีดีก็เลยได้มาเจอพี่ๆก็อยากจะขอลองดีสักทีวันนี้และตอนนี้เสียงตอบรับทั้งสตูแบบนี้เข้ารอบสิครับสีหน้าแววตาวิธีการร้องออกมาเหมือนไม่ใช่เด็กเหมือนเขาไม่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นฮะตื่นเต้นหายแล้วบอกJazz SPKK ชายที่ถูกมองว่าเขาคืออันเดอร์ด็อกของวงการชายผู้พิสูจน์ตัวเองจากตลกโนเนมสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการบันเทิงไทยถึงแม้เขาจะใหม่ต่อวงการเพลงแต่ทุกผลงานเพลงของเขาถูกกล่าวถึงไปทั้งประเทศด้วยคิวการแสดงคอนเสิร์ตที่เต็มตลอดทั้งปีรวมไปถึงการเป็นผู้นำแฟชั่นนิวสตรีทที่ใครๆต่างยอมรับโอ้นิจังทุกขังนัตตาทางฟังคิดตามให้ใจพัฒนาว่าพัฒนาว่าพัฒนาพัฒนาพัฒนาว่าทุกสิ่งมันไม่แน่ไม่นอนมีเรื่องราวปัญหามาให้แก้ให้ลองเพราะชีวิตจริงไม่ใช่แค่ละครที่จะทำตามบทในแต่ละตอน real recognize real right you think you're good you're me too I spit all the fact in real life แล้วเจอกันครับ see you
เกิดอยากกินไข่เจียวแต่บังเอิญอยู่คนเดียวมาม่าที่กำลังเคี้ยวกินมันรสเดียวอยู่ทุกวันจริงๆถ้าจะให้ดีนะมื้อนี้ต้องมีไข่ไก่ทุกรายละเอียดทุกรสสัมผัสเหล่านั้นเราแต่ใส่ใจเราต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะตอนนี้ไม่มีใครจะร้องบอกแม่ถ้าไม่กินตอนนี้เลยก็ไม่ได้วิ่งหัวกระเซาะกระเซาะไม่สนเรื่องภาพลักษณ์ก็แค่หาร้านไข่เจียวทำไมมันถึงยากนักหรือต้องไปเอาไข่ที่แม่ไก่กำลังฟักเดี๋ยวโดนเขาหาขโมยไข่ไปเจอกันได้ที่โรงพักขอบคุณค่ะกูเปลี่ยนคำพูดให้มันกลายมาเป็นแร็ปคนเขาก็บอกว่ากูแปลกนั่งเขียนแต่เพลงเหมือนว่ากูอยู่ในแล็บแต่จากคนอื่นเพราะว่ากูเขาจะแสบเพื่อนของกูที่โรงเรียนบอกว่ากูเขาจะแสบถ้าจะไปกูต้องแข่งไม่ว่าใครกูไม่แบ่งเพราะว่าใจกูมันแข่งยิ่งกว่าเหล็กอีกดูในรามที่กูแต่งคนก็บอกว่ากูแสบถ้าเกิดเรียนในเรื่องแร็ปกูคงเกรดสี่แต่กูนิ่งแต่มันแข่งมันกับน้ำอยู่ในแอ่งโพติปีกยังไม่แข็งนกกระเด็ดปีกแต่กูอัดลงในแท็กจนกูลอยอยู่ในแล็บแต่พวกมึงยังเขียนแร็ปกันไม่เสร็จอีกบ้าบอกูออกเดินตามความฝันขณะที่มึงอยู่หน้าจอสร้อยคอและเครื่องประดับที่กูต้องการมันยังไม่มากพอกูอยากใส่แหวนเอาทองไปแขวนมีตังหลายแสนสัก5กองมันน่าลองพวกกูห่วงแหนกูมีหลายแผ่นพวกกูบ้าพอแล้วกูอยากโบยบินมันก็ปักษาแล้วกูอยากนำหน้ามันไม่อยากฝูงมึงอยากได้เงินแต่ไม่อยากหามันก็เหมือนมึงหิวข้าวแต่ไม่อยากหุง IG สาวๆมาฟอลกูเจงแค่ไหนก็รอดูอยากเห็นความเท่ของเด็กให้มึงเอาสร้อยมาห้อยบนคอกูถูกใจไว้โจครับแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแรปเปอร์มันต้องมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าจำใครจำแนวทางของใครมาที่ร้องแล้วแบบเขาเจ๋งกูเลยเอาแบบนี้มาร้องคุณนั้นร้องในสิ่งที่เป็นคุณแล้วร้องที่คุณถนัดถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เท่แต่มันเป็นคุณอ่ะในการออดิชั่นครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งจำนวนมากมายทั้งหญิงและชายที่ทำการเข้าร่วมแข่งขันรวมถึงพี่น้องแรปเปอร์คู่นี้อีกด้วยสวัสดีค่ะมาสเตอร์มายค่ะตอนนี้เป็นMC นะคะผู้ทายเป็นเรสซิเดนต์อยู่ที่เวลเลตแล้วก็ดิฟเฟอร์พัทยาค่ะเหมือนโตมากับพี่ชายอะค่ะพี่ชายก็จะอยู่กับพวกฮิปฮอปโฟร์เอลิเมนต์เอาฮิปฮอปมาตลอดเหมือนก็เลยซึมซับมาตลอดค่ะตอนที่รู้ว่ารายการ Show Me The Money อะค่ะจะมีในประเทศไทยก็คิดตั้งแต่วันแรกเลยค่ะว่าจะต้องไปสมัครแน่ๆสวัสดีครับผมยานาธรอิจารุเดชนิทิศนะครับหรือว่าคนเรียกว่ามาวินวันนะครับผมตอนนี้เปิดบริษัทของตัวเองชื่อว่า Rich Kid Production นะครับทำมิวสิกเฟสติวัลหรือว่าทำอีเวนต์อะไรต่างๆครับผมคือวินชอบฮิปฮอปตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ป.6เนี่ยเราก็เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดจนมาอยู่กับพวกรุ่นพี่ที่เป็นดีเจแล้วก็ที่เป็นแร็ปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยอยากจะเป็น MC กับเขาด้วยอยากจะเป็นแร็ปเปอร์อยากจะเป็นดีเจอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานครับฝากเชียร์เรา2คน2พี่น้องด้วยนะครับ MC มาวินวันนะฮะ MC Mastermind ค่ะก็ฝากทุกคนช่วยติดตามบทบาทใหม่ของเรา2คนด้วยนะคะแล้วพี่น้องคู่นี้จะผ่านหรือไม่ไปชมกันครับสวัสดีครับมาวินวันI came onto the screen when I'm just a teen and worked so hard just to be a famous C and make so many famous C and money so every time I heard them call me Queen B Mastermind ไม่ควรว่าผู้บงการทางจิตใจอาจส่งเสริมบงการยุพันขึ้นกับทีองเสียงไม่อยู่อาจรู้สึกไม่ชอบใจสมองสังการยุแปลกไปไอสั่งให้หมอกไอสั่งให้ควานอยู่ต้องทำตามอย่าขาดใจพูดไปก็เสียเวลาพูดไปก็เสียเวลา I know you knew me ตั้งแต่ไอก้าวเข้ามาแล้วมันก็ถึงเวลาที่อยู่จะส่งสร้อยมา Cause I'm a win this game like a นางพญา You know what I mean rightสไตล์ผมล้ำยุคมันก็ E.T. ลงมาจากแม่ผมก็ M.P.C. Now you know me M.C. Marvin One on the feet tag ในเวลาแล้วที่ผมแจ็คแท็ก Hit the town hit the crown all around the world gonna feed you me now สาวๆอยู่ party let's turn around this a band of sound กันดูเชียร์กันเชียร์เชียร์กันดาวผมการันตีความมันทะลุมิติกระดกแชร์ไปแล้วมาลุ่มสูงคงไม่ผิดหยุดดัดจริตแต่ตุ้มพวกตากระแสรับประกันความสะใจพวกผมไม่ตอแหลมันเป็นแผนต่อต้านระบบผมพวกกบฏผมจะไปพบสิ่งที่ไม่เคยประสบอยู่นอกระบบเนื้อชั้นบรรยากาศคนทั่วไปมองผมมันตุ้มประหลาดCash rules everything around me. If don't have money, you can be behind me. Chanel and Louis Vuitton. I don't have to choose 'cause I have it all. Balenciaga and Louis Vuitton. I don't know what to wear. I have many pairs. Don't you see? I don't care about money. Just be sentimental. You can be my baby. จูงมือกันเข้ารอบทั้งคู่เลยครับปล่อยรับส่งเสียงฮ่าฮ่าใครว่าชื่อแมนก้าเอากู
สวัสดีครับผมแม็กก้าชวนชื่นครับ AKA แม็กก้าจริงๆเราแค่ฝันว่าเอ้ยเราทำอะไรก็ได้แต่ขอให้มีเทปอัลบั้มหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่คิดว่าจะได้มาเซ็นสัญญากับค่ายยักษ์ใหญ่มันก็เป็นความรู้สึกว่ามันได้โบนัสพอได้โบนัสเราก็ทำเต็มที่ทำให้ออกมาดีที่สุดนะครับ10 20 30 40 10 20 30 40ผมมีบัตรเงินแล้วผมมีบัตรทองผมมีบัตรรับรองผมมีบัตร30ทำไมผมถึงตัดสินใจมารายการโชว์มีดมันนี่ครับเพราะว่าผมกลับมาจากที่ว่าผมเดินทางผิดมาผมก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ยากที่เราจะได้กลับไปแสดงความสามารถแสดงความคิดแสดงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยากแสดงผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเพราะว่าชีวิตผมเสียมาแล้วเสียมาสุดแล้วก่อนเอ่ยคำลาจากหน้ากันไปก่อนอย่าเพิ่งฆ่าตัดตอนทั้งก่อนสวัสดีชีวิตมันไม่แน่นอนจากเมื่อก่อนอยู่บนฟ้าเดี๋ยวนี้ร่วงหล่นลงมาจากนภาสุบัตพีเคยเกเรเคยเสเพสังคมซัดจนต้องเซบทสุดท้ายนอนสังเตโดนเทจนป่นปี้อยากจะขอโอกาสวันนี้จะอาละวาดในโชว์มีเดอะมันนี่ไม่ต้องงงแล้วไม่ต้องทำสงสัยเพิ่มแม็กกาอยู่ตรงนี้แล้วไงอ่ะรอเวลาที่จะกลับมาใหม่ก็ปล่อยโฟไหลไปออกไปทุกวินาทีผมกลัวว่าคุณจะไม่เลือกแล้วถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ใช่รับรองว่าไม่ทำให้เสียใจได้แบบผมใช้สไตล์จับให้ไปดีไม่ดีดีผมนะครับได้โอกาสมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับพี่กลับมาแล้วเว้ยเวลาเปลี่ยนแต่มิตรภาพไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนก็แค่จุดยืนของชีวิตเท่านั้นสวัสดีทุกคนน้องมังกรอุดรธานีถึงตัวจะเล็กแต่ผมก็มีดีนะเล็กเหมือนพี่กินหนูนะจะจ้างถึงอารมณ์ผมเป็นรักมือใหม่ที่พลาดอะไรก็ขอโทษด้วยท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูผมอยู่ตรงนี้ไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาหรือดูผมผ่านวิดีโอทีวีลองฟังผมสักนิดสิลองปล่อยใจสักนิดสิปล่อยตัวปล่อยใจไปกับลงเสียงเพลงแบบนี้สิ Hey you what's up I'm a little okay too today I'm so fine and good to see you now I'm going to rap say put your hands up who's now say everybody stand up right now I'm just a small young boy but I'm not the boy that playing toy I'm good at many things not too long I will show you this song I'm singing first of all I will get inside the dark zone I will shoot everybody with a Chris Rector I put the silencer on them nobody cares but I kill them all with my silencers อันดับที่สองครับ SMTM show me the money หรือ SMTM show me the monkey that's all ครับI like it thank you for elect me as the president ครับขอบคุณมากครับผมและขอให้ทีมของพี่เจริญเจริญและรวยๆครับใช้ความรู้สึกใช้เซนส์ที่มีแล้วเกิดจังหวะทำเพลงออกมาเหมือนกันทุกคนน่าเบื่อจังหวะฮิปฮอปไม่ใช่แค่เมาผู้หญิงและอยู่ในคลับแต่มันคือความรู้สึกที่เขียนออกมาแล้วต้องไปอัดไม่ต้อง show me the money แต่ show me your skill that flow is so funny กูเตะพวกมันเปลี่ยวไอ้พวกใจบราซิลมันโดนพวกกู kill cause you know I shine like I'm sunnyผมทำเพลงพูดความจริงไม่ได้แต่จ้องจะด่าถ้าพี่ยังไม่ให้สร้อยผมแต่ผมเรียกนักคอมมาด่าแต่ผมเรียกนักคอมมาด่าแต่ผมเรียกนักคอมมาด่าเขาพยายามพูดในสิ่งที่ว่าเพลงเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบเนี้ยกูไม่เป็นแบบนั้นกูเนี่ยกูอยากเป็นแบบเนี้ยนี่นี่นั่นผมเชื่อได้ว่าการคิดแบบนี้เขาต้องคิดตรงข้ามคนอื่นแน่นอนในจำนวนผู้แข่งขันนับพันมากหน้าหลายตาหนุ่มน้อยคนนี้มีจุดเด่นกว่าคนอื่นแต่ที่นี่ทุกคนเท่าเทียมกันและต้องทำตามกฎเหมือนกันครับขาไปเลย
เดี๋ยวรถชนตอนอายุเท่าไหร่4ขวบครับ4ขวบครับผมอะไรทำให้มาที่นี่มาจากไหนเนี่ยมาจากปากเกร็ดครับคนปากเกร็ดครับผมทำงานอะไรอยู่ปกติไม่ได้ทำอะไรเลยครับอยู่บ้านเข็นรถอย่างเดียวไม่พี่คนอะไรเข็นรถทั้งวันเป็นอย่างนั้นชอบแรปมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ของไม่ถูกอ่ะมันก็นานแล้วนะประมาณจำอ่ะประมาณ12 13อ่ะเคยไปออดิชั่นที่ไหนมาถามจริงไม่เคยครับที่นี่ที่แรกใช่ครับทำไมถึงมาที่นี่ชอบดูของเกาหลีแล้วก็พอรู้ว่ามีก็เลยลองเล่นๆดูแล้วก็ลองมาแล้วเวลาเคยร้องให้ใครฟังมั้ยก็มีพวกสบู่ยาสีฟันในห้องน้ำอ่ะพี่ไอ้ที่ผมรับนะผมไม่ได้อยากจะอวดสกิลแต่ที่ผมรับไปเพราะว่ามันออกมาจากฟิลอย่าถามว่ารับทำไมเพราะว่าในใจผมโคตรชิลมันได้ฟิลย่อกว่า20ปีที่ผ่านมาผมต้องทนทุกข์อยู่กับกายาแต่ว่าในวันนี้โชว์มีเดอะมันนี่นั้นทำให้ผมได้ตื่นขึ้นมามันทำให้นึกออกว่าผมน่ะเกิดมาเพื่ออะไรแต่สุดท้ายก็นึกออกว่าเกิดมาเพื่อรับไงแล้วผมจะรับต่อไปถึงแม้คนฟังยังไม่เข้าใจแต่ถ้ายุ่งยากนักก็จะกลับไปรับให้หมาฟังไงและถ้าทุกคนฟังแล้วเข้าใจก็ปรบมือกันสิครับจะรอมันคืออะไรชื่ออะไรนะชื่อบาสครับ AKA วิวแชร์บอยเอางี้ก่อนถ้าทุกคนให้พี่ให้บาสครับซอยบาสสิ่งที่บาสรู้สึกคือผมก็ดีใจนะแต่ถ้าให้ผมพูดตามตรงนะครับผมอยากทำงานเส้นทางนี้ต่อเพราะชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะไปทำอะไรอีกเรียนมาหลายปีไม่จบสักทีแล้วถ้าพี่ไม่ให้บาสล่ะไม่ให้ก็ไม่เอาครับไม่บาสไม่ไปอยากรู้ว่าจะโกรธพี่ไหมไม่โกรธครับก็ทำตามหน้าที่ของพี่ผมก็ทำตามหน้าที่ของผมโอเคพี่นี่นะบาสพี่ให้บาสไม่ผ่านแต่สิ่งที่พี่อยากพูดกับบาสคือพี่เห็นบ้านแต่ตอนเข้ามาข้างในแล้วพี่เห็นแววตาพี่มองบาสออกมองออกแล้ววันนี้บาสได้ทำมันแล้วแต่สิ่งที่พี่จะขอโทษคือพี่ไม่ได้ผ่านแต่สิ่งที่พี่อยากจะพูดกับบาสคือหัวใจบ้านหน้ากราบมาพี่ขอกราบเท้าบ้านทำไมพี่อยู่คนเดียวพี่รอบหน้าถ้าเจอกันใหม่เดี๋ยวพี่ใส่แม็กขอบ17ให้ก็ดีแล้วแหละครับที่พี่เขาตัดสินในเส้นทางของแรปเปอร์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดตัดสินเพราะว่าผมพิการแล้วให้ผมมันก็ดูไม่ดีอยู่แล้วครับผมคงรู้สึกไม่ดีด้วยเหตุจังใดสิได้ซอยมาคล้องคออย่าให้รอนานอ้ายดูคลิปเบื้องหลังสุดพิเศษแบบไม่เซ็นเซอร์ได้ที่แอป True ID ดาวน์โหลดฟรีทุกค่ายวันนี้ที่ App Store และ Play Store